มาถึงผลของศึกลาลีดาก้า2017ครับเมื่อคืนนี้เกิดภัยธรรมชาติทำให้แผ่นดินถล่มต้องยกเลิกการแข่งขันในสเตจที่9ครับนี่เป็นสภาพของพายุที่พัดกระหน่ำนะครับทำให้แผ่นดินถล่มในประเทศอาร์เจนตินาต้องยกเลิกการแข่งขันลาลีดาก้า2017ระยะทางจากเมืองเซาต้าไปยังชิเลซิโต้ครับทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้เนื่องจากถล่มมากีดขวางเส้นทางของการแข่งขันเป็นการยกเลิกการแข่งขันครั้งที่2ในปีนี้ต่อจากสเตจที่6นะครับตอนนี้ผู้นำเวลารวมประเภทรถยนต์ยังคงเป็นของเซบาสเตียนลบจากทีมเปโยนำหน้าเพื่อร่วมทีมสเตฟานปีเตอร์องเซลอยู่1:38นะครับตัวผู้นำประเภทรถมอเตอร์ไซค์คือแซมเซอร์แลนด์จากทีม KTM ที่นำห่างพาโบควินตานินญาจากทีมฮุสวาน่าถึง20:58ครับสเตจที่10จะกลับมาแข่งขันกันในค่ำคืนวันนี้จากเมืองชิเลซิโต้ไปยังซานฮวนระยะทาง750 กิโลเมตรและระยะทางจับเวลา449 กิโลเมตรครับ